พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกาสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวเยื้อเฮลเบิร์ตอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและว่าเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติของร้อยเอกชินนัยแลทองตำแหน่งผู้ช่วยวนาฟ้ายุทธการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสังกัดร153 1003ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565นะครับจากการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่บ้านเลขที่101/10ตำบลทับเทียงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับซึ่งการได้รับพระราชทานก็พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของร้อยเอกชิตนัยแร่ทองอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะก็เป็นเพื่อนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็รวมกันสดุดีทหารกล้าในครั้งนี้ด้วยค่ะ